ก็บหมกหน่อยเก็บหมกเก็บหมกคุณผู้ชมครับเรากำลังจะโทรหาส้มส้มคือพิธีกรที่เราเชิญวันนี้ส้มไลน์มาถามเราว่าเราอยู่ไหนแล้วครับว่าไงพิธีกรอยู่ไหนแล้วคะอยู่บ้านเนี่ยเดินเนี่ยจริงเหรอวันนี้ไปไหนอ่ะหรือว่ามีพิธีกรหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยส้มผิดวันนู้นเนี่ยก็ไม่ใช่พิธีกรใช่ไหมวันนี้หรือพรุ่งนี้จะลงเอาแต่พี่เลยเอาแต่พี่เลยพี่โทรมาอยู่ช่วงนี้จะถึงแล้วมาคอนโดสาวครับวันนี้เราจะไม่ไปต่างจังหวัดแล้วเราอยู่นี่3วันแล้วก็ยืมฟุตเทจของรายการอื่นมาลงรายการเราโคตรโหดอ่ะมึงว่าเป็นยังไงวะแบบนั้นไม่ดีนะมันเดินมันเล่นไงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปดาไปดาไปดาสวัสดีค่ะต้มสุภพรตูมอนค่ะพิธีกรเราทำการบ้านมาดีมากใหญ่อันดับ2ของประเทศไทยทีมงานยังไม่รู้เลยว่ามันใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเชื่อรถแม่มูติดอะการจะได้บริเวณนี้เป็นจังหวัดอันดับ2ของประเทศเลยครับไปเอาข้อมูลมาจากไหนวะใช่เหรอส้มก็ดูแผนที่ประเทศไทยมันก็น่าจะอันดับ2อ่ะพี่ Google เลยไม่ได้แล้วกลางมีสมาธิเพียนเพียนขอโทษแต่วัดจะแผนที่ไม่ผิดนะมีแผนที่แปะไว้ที่ห้องอยู่ห้องใครมีแผนที่ประเทศไทยเอ้าห้องหนูไงอันดับหนึ่งนครราชสีมาอันดับสองคือเชียงใหม่เชียงใหม่กาญจนบุรีอันดับสามอันดับสามใกล้เคียงโอเคอยู่ถ้าเขาสำรวจใหม่อาจจะไปที่2แล้วก็ได้เลยไปดูเห็นงอกได้เหรอวะที่ดินนะคนยังสูงขึ้นเลยที่ดินมันต้องกว้างขึ้นดิกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครค่ะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายสำหรับใครที่มีเวลาน้อยก็สามารถมาเที่ยวแบบ one day trip ได้สบายๆค่ะเพราะบริเวณรอบๆตัวเมืองก็มีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากเช่นสะพานข้ามแม่น้ำแควพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2หรือวัดวารามต่างๆแต่สำหรับบรรยากาศช่วงหน้าฝนแบบนี้รายการปาเที่ยวของเราขอออกไปเที่ยวไกลจากตัวเมืองสักหน่อยน่าจะดีค่ะขอไปสัมผัสธรรมชาติแบบเน้นๆท้าทายสายฝนกันสักหน่อยค่ะตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยเราไม่เจอแดดแล้วเจอฝนแน่นะไม่เป็นไรเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอมันน่าภาวนาให้เป็นเพราะฝนจะเปียกด้วยน้ำตาลบอกว่าทางเข้าเนี่ยระหว่างทางที่ขับมาทางเข้าสวยมากสำหรับใครที่ชอบป่าชอบภูเขานะสำหรับส้มเป็นอันดับต้นๆเลยที่ส้มจะไปเที่ยวแล้วก็ต้องซื้อตั๋วนะตั๋ว20บาทเองเนาะช่วยอุทยานเขาเขาบอกว่าที่นี่คนพบโดยทหารญี่ปุ่นนะส้มก็ไม่รู้เยอะหรอกใครรู้ก็อินบ็อกซ์มาบอกส้มในการเซิร์ช Google เอาเนาะส้มจะพาไปดูน้ำพุจะเจอผีเสื้อสายเหลืองสายเหลืองเยอะมากบินเต็มแบบเต็มพื้นที่เลยนะพวกยังไม่เคยมาที่น้ำพุร้อนหินดาดยังไม่เคยไปทองผาภูมิได้ถึงทางเข้าแล้ว
นะครับแป๊บนึงหาดูก่อนแต่ร้อนนะเนี่ยแค่นั้นหนูรู้สึกขนจะไหม ดีเลยพี่ดีแบบแค่เท้ามันแบบรู้สึกดีเลยเป็นไงกับพี่นี่คือบรรยากาศร่มรื่นมากจะเป็นน้ำอุ่นตอนแรกนึกว่าไม่ร้อนลืมไปใส่รองเท้าอยู่เลยเอามือไปจุ่มร้อนจริงมาการแต่มาแต่แพ้นี่ก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันว้าวเลยจริงถ้าไม่เกรงใจว่าต้องไปที่อื่นต่อนะโดดแล้วจริงๆอ่ะถ้าจะเปรี้ยวมันต้องลงทุกตัวอยากลงมาพี่เอ้ยเอาหน่อยป่ะมาทางนี้ใช่ไหมแต่แช่แล้วโอเคนะมีคนใส่บิกินี่ลงบ้างไหมมีฝรั่งใครที่แบบอยากผ่อนคลายน้ำพุร้อนหินด่านก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่โอเคมากๆเลยเพราะว่าช่วยผ่อนคลายเท้าสำหรับคนที่แบบเดินทางไกลๆแต่ว่าที่นี่น่าจะเป็นสถานที่สุดท้ายนะที่จะมาว่าแบบมันช่วยผ่อนคลายแล้วค่อยกลับกรุงเทพแล้วก็บรรยากาศรอบๆสวยมากคอนเฟิร์มว่าสวยจริงน้ำพุร้อนหินด่านนะก็ค่าเข้าแค่20บาทเองก็อยากให้แบบมากันเยอะๆมาท่องเที่ยวไทยมันสวยจริงคอนเฟิร์มไอ้ดีกว่าตอนนี้เราแวะกินข้าวเที่ยงกันที่ร้านชื่อ8นิ้วใช่แต่ตั้งอยู่ที่ทองหล่อภูมินะใช่ก็ดูย้อนแย้งดีเขาบอกว่าอร่อยอาหารก็ออกแนวอาหารป่านะเดี๋ยวเราลองดูนะว่าอร่อยไหมตอนนี้ปัญหาอย่างหนึ่งเลยของทีมเราที่กำลังประสบพบเจออยู่ก็คือเรื่องเวลาเพราะตอนนี้เราจะเข้าไปปีนล็อกไปดูน้ำตกดูนู่นดูนี่อ่ะแต่ตอนนี้เวลาปลาเข้าไปบ่ายโมงแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าลุ้นเอาจะเป็นไงต่อไปเรื่องหน้าฝนทำใจนี่คอมเมนต์นิดนึงเออไม่เข้าใจกันว่าทำไมลูกสาวร้านอาหารใช่ไหมแล้วผมเจอมาหลายรอบแล้วว่าแบบนี่อ่ะร้านตามสั่งกันสั่งไม่ได้หรอชื่อขาวลองสังเกตดีๆนะเวลาไปเที่ยวในร้านอาหารจะเจออย่างนี้ทุกทีสวยแบบไกลๆเดินเหมือนน้องเลยไกลๆเงี้ยเขาสวยแบบไกลๆมันแอบหลีหญิงคนอย่างเงี้ยแหละสักวันนั้นเราผู้หญิงแทงตายพวกคนเนี้ยผมนี่ไม่ยุ่งเล่าหลีดาหญิงเอ้ยนี่เอาเลยของพวกนี้อบายมุขทั้งนั้นสาบานไหมอย่าเลยคนสาบานนะอายุไม่ยืนหรอกนี่ดูอาหารร้านนี้โอเคนะเดี๋ยวเป็นวันโกโกแล้วก็โกโกโกไลท์ปลาทับทิมเนื้อมันจะเยอะกว่าปลาแรดเราก็เลยเน้นเยอะไว้ก่อนแล้วเลือกปลาทับทิมอันนี้แกงป่าไก่บ้านอันนี้ผัดเผ็ดเนื้ออันนี้ก็ข้าวจะกินกันยังจะกินกันยังโอเคกินเลยตอนนี้ขออนุญาตพักเรคคอร์ดแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากสภาพจิตใจเริ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้ส้มนะคะก็อยู่ที่จุดชมทิวทัศน์นะคะทางขึ้นเหมืองปีล็อกนั่นเองค่ะละแวกเดียวกับทองผาภูมิก่อนที่เราจะขึ้นไปแล้วก็ชมวิวก่อนเพราะว่าวิวสวยมากๆป่ะเดี๋ยวส้มพาไปชมกันไกลนะพี่20กว่าโลครับผมทางเนี้ยแต่สวยนะธรรมชาติมันสมบูรณ์เนาะอืมใช้ได้เลยอ่ะเด
ยอดผู้ชมครับเมื่อกี้ระหว่างขึ้นเขาเนี่ยทางมันโค้งเยอะมากเป็นโค้งงูตลอดทางเลยนะแต่พอขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันสดชื่นมากผู้ชมเห็นภูเขาประมาณโทนฟ้าเขียวคือสวยจริงๆนี่แค่ชั้นแรกนะมันจะมีหมด2ชั้นจุดชมวิวอ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนอีกนี่มีหมอกด้วยครับผู้ชมถ้าหน้าหนาวเนี่ยไม่อยากจะคิดเป็นไงบ้างคะนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะคะของติล็อกนั่นเองสดชื่นมากแล้วหมอกสวยมากๆเลยความรู้สึกเหมือนมีทะเลอยู่ท่ามกลางภูเขาก็มาตอนแรกเรามาจากนู่นตอนนี้เราอยู่นี่แล้วแกงมากอีกประมาณ10กิโลเราต้องผ่าด่านคดเคี้ยวเราก็จะถึงอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิแล้วอยากให้ถึงไวมันเงินหัวมากเลยอ่ะชมอยู่ต่อเลยน้ำตกมีที่เดียวครับน้ำตกจับกระดิ่นไปอีก3กิโลและเลี้ยวขวาลงไปไปอีก2กิโลกับ800เมตรทางเป็นถนนคอนกรีตไปถึงน้ำตกครับผมสวัสดีครับลาบอยู่นี่ได้ไงใครมาลืมโทรศัพท์ไว้ป่ะครับเนี่ยผมเองครับตั้งไว้รับสัญญาณเน็ตพี่เล่นไลน์ด้วยเหรอครับทั้งไลน์ทั้งเน็ตครับก็ใช้ไลน์ทั้งนี่ครับยุคใหม่มันต้องรวดเร็วอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะกับน้ำตกจับกระดิ่น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 เดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์เข้าน้ำตกก่อนอ๋อไม่เก็บหรอไม่เก็บหรอคะไม่เก็บครับพอดีจะขับน้ำแม่เราแถมมึงใจดีเขาให้เราเข้าฟรีว้าคนละ40บาทแต่ตอนนี้เรามาช่วงเขาใกล้จะเลิกแล้วเขาเลยให้เราเข้าฟรีให้ทำเวลาหน่อยเราต้องรีบเดิน300เมตรเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นได้ยินจากเสียงน้ำตกเรารู้เลยว่าน้ำตกมันต้องสูงน้ำเยอะเพราะว่าเสียงมันดังชูชูทางเมื่อกี้แม่งนะถ้าใครไม่เคยเที่ยวป่าเที่ยวเขาบ่อยๆอย่างผมเนี่ยแม่งทำใจไม่ค่อยได้เหมือนกันนะใจแม่งหายเหมือนกันอ่ะไปโอเคป่ะโอเคโอ้โหกูตุ๊บอยู่คนเดียวเลยน้ำตกจ๊อกกระดิ่งอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูงมากถึงแล้วนะคะน้ำตกจ๊อกกระดิ่งสูงมาก30เมตรได้มีลำธารอยู่ข้างล่างน้ำใสแสวเลยทางเจ้าที่ก็ได้บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำเยอะก็ไม่ควรที่จะลงเล่นเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายเพราะว่าน้ำตกมันหนักมากสดชื่นอ่ะไม่อยากกลับบ้านแล้วอ่ะขออยู่นี่ละกันกลางเต็นท์นอนแล้วค่ะถึงแล้วครับน้ำตกจ๊อกกระดิ่งที่เรารอคอยสวยจริงๆนะคือไม่ใหญ่มากแต่แบบมันลึกแล้วก็แบบสวยอ่ะสวยอ่ะแล้วคือแบบทางเดินนี่สุดยอดมากันนะอยากให้มายืนตามบูธด้วยนะครับก็ไม่รับงานแล้วนะครับก็จะอยู่ที่นี่ใช่น้ำใสมากครับน้ำแม่งแบบเย็นแล้วแบบใสอ่ะดีเลยอ่ะที่เนี้ยทางโหดหน่อยแต่ว่าคุ้มค่านะคุ้มค่าต่อการที่เรากับพวกThank you.
ข้าด้วยเฮ้ยกลับได้แล้ววันนี้ก็ถึงเนินทางสุดแล้วเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศกันเราจะร้องโอ้โหสวยมากบรรยากาศเย็นสบายแบบท่าที่มามากทีนี้ใครไม่มาแล้วจะเสียใจไม่ไกลด้วยดูเป็นคนรักสัตว์เลยเนาะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปตั้งกล้อง360พี่จะบอกว่าที่นี่บรรยากาศจริงสวยมากคือเดี๋ยวลองดูในกล้องแล้วกันคุณผู้ชมตอนนี้มันกำลังรู้สึกแรกที่เราเห็นวิวครั้งแรกโคตรสวยอ่ะไม่เคยแบบดูหมอกที่ไหนสวยเท่านี้บรรยากาศดีมากแล้วแบบเย็นสบายมากคือแบบเป็นหมอกที่เราไม่ต้องแบบดันด้นตื่นตั้งแต่ตีห้าหรือหกโมงอ่ะที่จริงเราจะเห็นภูเขานี้เขียวหมดเลยนะตอนแรกเมื่อประมาณสัก15นาทีที่แล้วตรงนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่เป็นภูเขายังเห็นบ้านคนอยู่ตอนนี้เมฆหมอกลอยมาหมดแล้วหวังไว้ไม่ได้หวังไว้ขนาดนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าเกินกว่าหวังไว้มากๆวิวสวยมากอากาศดีมากตอนแรกจะถอดใจให้มาแต่สุดท้ายสู้ครับขึ้นมาได้คุ้มมากมากบังโก้ไหนไหนมันแล้วแต่จังหวะด้วยนะเห็นที่เขาบอกอะตอนนี้เรามาแบบช่วงหน้าฝนนะคือเสียงฝนหน่อยนะแต่แบบแม่งคุ้มอะพี่ครับตรงนี้ประวัติศาสตร์มันเป็นไงบ้างครับพี่แล้วตรงนี้คือเป็นที่ร้องกันเหรอพี่แต่ก่อนชายแดนครับที่ชายแดนทั้งหมดพื้นที่ชายแดนก็จะมีตัวชะดอควบคุมติดกับพม่าใช่พี่ยังไงพม่าเห็นไหมเนี่ยสันแดนเห็นว่าชื่อเนินช้างศึกไงผมเลยสงสัยว่าที่มาที่ไปของชื่อเนี่ยมันมายังไงเอาช้างศึกของพระนเรศวรไงมาตั้งเป็นอาร์มตัวชะดอไงแล้วถ้าขึ้นมานี่มีเต็นท์ให้ปะครับนี่ต้องเอามาเองสถานที่เที่ยวอะพี่นอกจากจุดกางเต็นท์ตรงนี้แล้วครับมีอะไรน่าสนใจให้เราแบบดูนี่ก็ขอช้างเผือกนะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีตลาดในหมู่บ้านผลไม้ไม่มีนะที่นี่มันปลูกอะไรไม่เกิดแล้วผักอ่ะเอามาจากข้างล่างอย่างเดียวจริงเหรอใช่ก็จะได้กินผักภูเขาแล้วต้องเช้าหมอกเยอะวันนี้หรอคะเยอะครับเยอะตอนเช้ามองอะไรไม่เห็นหรอกรัศมีเนี่ยมองไม่เห็น30เมตรหมดจิตโอ้ต้องใส่เสื้อกันหนาวไหมคะตอนเช้าก็เลือดเตี้ยก็ไม่ต้องใส่พี่เขายังไม่ใส่เลยแล้วค่าธรรมเนียมครับพี่ที่นี่กลางเต็นท์มีค่าธรรมเนียมอะไรไหมครับนี่เราให้กลางตามสบายเลยอย่าไปเกะกะทางคนอื่นเขาแค่นั้นเองไม่เคยมีเหตุการณ์ปะทะเลยพี่แถวนี้ไม่มีนี่ก็อยากคลายปะทะอยากคลายปะทะแต่ก่อนมันอาจจะมีนะหลังๆมันก็สงบแล้วประเทศไทยกับพม่ามันก็โอเคกันหมดแล้วตอนนี้ขอตัวเข้าที่พักก่อนนะคะบ๊ายบาย